สวัสดีครับLucky Mวันนี้ตั๋วบวก15มาแล้วทุกคนนะครับโอ้ยดีใจมากๆนะน่าจะเป็นตั๋วบวก15ที่เป็นใบแรกของเซิร์ฟซีเลยก็ได้นะครับใช่ไหมใช่นะตัวนี้เมื่อเราได้รับมานะครับเราก็สามารถที่จะรีไฟล์ของบวก15ส่วนหัวส่วนหลังส่วนปากส่วนหางส่วนหน้าก็คือเป็นของที่ขายไม่ได้นั่นเองนะครับในด้านขวามือมีระยะเวลาจำกัดอีกประมาณ200วันนะครับตัวนี้อย่าลืมรีไฟล์กันด้วยใครเก็บไว้นานๆดองไปดองมาระวังหมดอายุกันด้วยนะครับแต่ก็อีกนานแหละเราก็สามารถเก็บไว้ก่อนก็ได้เพื่อที่จะไปรีไฟล์ของอื่นๆได้หรือใครมีของในใจอยู่แล้วก็จัดได้เลยนะครับหลายคนบอกเฮ้ยทำไมยังไม่ได้นะครับตัวนี้ถ้าเกิดเรานะครับมีการทำกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องคือทำเควสรายวันอะไรต่างๆนะครับกลางพรเนี่ยเราก็จะได้รับกล่องทองในตอนเช้า3กล่องเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดครบ3กล่องเมื่อไหร่มันจะได้รับตัวตั๋วรีไฟตัวนี้บวก15การันตีเลยนะไม่ว่าเราจะกดพร้อมกัน3กล่องหรือว่ากดทีละกล่องก็ถือว่าได้เหมือนกันนะครับได้รับเหมือนกันเลยแต่ถ้าเกิดใครยังไม่ครบตอนช่วงเช้าไม่เป็นไรช่วงเย็นเนี่ยมีตีปลาทองอีกเราก็จะได้วันละ1กล่องนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์มี3วีคเราก็อย่าลืมไปเก็บกันด้วยนะช่วงเวลา1ทุ่มถึง4ทุ่มตัวนี้ห้ามลืมจริงๆเพราะว่ามันจะได้รับเฟย์คอยด้วยนะครับหลักๆตัวนี้แหละเฟย์คอยตัวไปสุ่มตู้ต่างๆนะครับค่อนข้างเยอะอย่าลืมกันนะก็อย่าลืมทำเควสด้วยนะครับตัวจิ๊กซอวันนี้ก็แจกเรียบร้อยแล้วเรามาดูตั๋วกันบ้างดีกว่าตั๋วเนี่ยจะใช้ทำอะไรได้นะครับสำหรับสายดาเมจเนี่ยจริงๆผมก็ไม่ค่อยมีอะไรแนะนำเลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นสายแบบสายถึกสายป้องกันซะมากกว่าแต่ถ้าเกิดใครนะครับตัวหน้าผากลมตัวนี้ยังไม่15ก็จัดหน้าผากลมก็ได้เผื่อเราไปเล่นซุปโนหรือใครเล่นซุปโนอยู่แล้วรอของบวก15เนี่ยก็จัดตัวนี้ได้เลยดาเมจเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับทุกการรีไฟเนี่ยบวกธาตุลม 1% หรือว่าใครมีปีกซีแชกจะจัดบวก15ไปเลยทีเดียวแบบไม่ให้มันแตกนะครับดูไม่ดีอย่างเงี้ยก็ยาวไปได้เหมือนกันนะตัว4แฉกนะครับถ้าเกิดเป็นสายถึกล่ะอย่างที่บอกก็มันจะมีส่วนหัวนะครับที่จะลดนะครับเป็นสายถึกแล้วก็กันสถานะต่างๆมีแว่นมีหลังมีหางอันนี้ก็เลือกแล้วแต่ทุกคนเลยนะครับว่าอยากได้แบบไหนแต่วันนี้ผมเนี่ยจะมาตีตัวหน้าผากลมเพราะว่าหน้าผากลมของผมก็คือ10แดงไปเรียบร้อยตอนก่อนหน้าเนี่ยมีตั๋วบวก12นะครับแล้วก็ลดเหลือ10แดงเราจะมาซ่อมตัวนี้กันก่อนอื่นเนี่ยถ้าเกิดมันแดงนะครับเราจะไม่สามารถที่จะเลือกได้เห็นไหมตัวนี้มันจะเลือกนะครับว่าเราจะตีอะไรปกติก็คือจะเป็นของที่ขายไม่ได้แหละอยู่ด้านขวามือหลังเลิฟก็ได้ใครอยากจัดนะครับแต่ว่าก็ไม่ช่วยอะไรแต่ถ้าเกิดแดงเนี่ยเราจะไม่สามารถตีได้เราก็ต้องไปซ่อมกันก่อนเราก็ต้องไปคราฟนะครับหน้าผากลมนี่ก็ราคาแรงอยู่เหมือนกันนะ ทำกันไปนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ตัวมัทธิราฟุตเนี่ยทั้งหมด5อันก็โอ้โห 5M แล้วใช่ไหมอันนึงนะครับไม่มีสินค้าผมต้องไปซื้อก่อนนะครับเราต้องไปแลกจากตัวนี้นั่นเองนะครับนี่มันเป็นของบ้านกิลนะครับเราก็ต้องใช้ตัวหินตัวนี้ในการแลกมา300มันจะไม่มีตัวนี้นะครับเราก็กดแลกมา1อันนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะทำได้เลยปั๊บเรียบร้อยเราก็เอาไปซ่อมก่อน1ครั้งนะครับมาต่อไปเราก็จะกดกันได้แล้วก็คือนี่เลยนะครับตัวส้มกดไปหน้าผากลมขึ้นมาหรือยังขึ้นมาแล้วนี่ก็คือไปนาทีประวัติศาสตร์ในการบวก15นะครับรีไฟล์เรียบร้อยโอ้โหขึ้นจอฟ้าด้วยเป็นไงเราตีบวก15แบบรวดเร็วทันใจนะทุกคนนะครับแล้วก็มีน้องแมวเหมียวอยู่ด้วยน่ารักมากตัวนี้นะครับก็ลองไปตัดสินใจกันดูนะครับสำหรับใครที่กำลังลังเลว่าจะใช้อะไรจะตีอะไรจะตีแบบไหนก็ถ้าเกิดยังไม่รู้จริงๆเก็บไว้ก่อนก็ได้เผื่อมีของใหม่ๆที่มันต้องมีรีไฟล์จริงๆนะครับแล้วมีผลต่อการรีไฟล์เนี่ยก็
ลองดูได้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับอย่าลืมไปทำเควสรายวันกันด้วยนะครับตอนนี้คือกิจกรรมดิสนีย์กิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมาค่อนข้างเยอะนะครับก็อย่าพลาดทุกกิจกรรมเลยละกันนะครับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ